รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรายการได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีระดับความเหมาะสมตามช่วงเวลาที่ดำเนินการออกอากาศแล้วเจอกันเมื่อไรไม่ค่อยกล้ามองต้องลบสายตายิ่งฝืนก็ยิ่งประมาทเวลาจะมาใกล้กันใจมันเมื่อลอยเหมือนคอยแต่เพ้อละเมอทั้งวันได้แต่ยิ้มคนเดียวอย่างนั้นเมื่อได้นึกถึงเธอแกไปฝันบ่อยๆเจอที่ไรใจมันเต้นรัวก่อนความคิดถึงมันเริ่มก่อตัวขึ้นทุกวันครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่นมันแปลว่าฉันกำลังรักใครยิ่งเกิดอาการห่วงใยยิ่งมั่นใจได้เลยเมื่อเห็นเธอแล้วหวั่นไหวความรู้สึกตอนนี้ชัดเจนว่าเธอคือคนที่ฉันรักหมดหัวใจรักเธอหมดหัวใจเรากำลังจะถึงร้านหยกอยู่ไหนแล้วตามเรามาทำไมแจ็คก็เราเป็นห่วงเธออ่ะพี่เรากำลังจะไปหาเพื่อนนะไม่ได้ไปหาฆาตกรซะหน่อยอ่ะแต่เขาเป็นเพื่อนที่เธอไม่เคยเจอนะเมเปิ้ลท่านจะไปรู้อ่ะหยกอาจจะไม่ได้โรคจิตคนนั้นก็ได้นะบ้าไปใหญ่แล้วแจ็คแต่ว่านายมายุ่งเรื่องนี้เลยดีกว่าแต่เราเป็นแฟนกันนะก็ควรจะเข้าใจเราไงน้องเอ้าพี่วันนี้ไม่ขายไอติมหรอคะไม่ได้ขายน่ะนี่เรานัดหยกไว้ใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอ่ะอ๋อพี่เป็นพี่ชายหยกพี่ชายหยกใช่บังเอิญมากเลยเนาะนี่พี่ก็เพิ่งรู้จักหยกเหมือนกันว่าหยกก็เป็นเพื่อนทันเด็กกับเราอ่ะหยกไม่มาด้วยหรอคะหยกมันไม่สบายมากนะนี่มันจะออกจากบ้านให้ได้เลยนะพอออกมาปุ๊บก็เป็นลมล้มลงไปเลยอ่ะพี่ก็เลยบอกว่าให้เลื่อนนัดเมเปิ้ลไปก่อนมันก็บอกว่าเบี้ยวหลายครั้งแล้วครั้งนี้เลยต้องมาเจอให้ได้อ่ะแล้วหยกเป็นอะไรมากไหมคะพี่ได้ไปหาหมอหรือยังคะมันนอนอยู่บ้านน่ะนี่พี่ก็ออกมาซื้อยาให้มันน่ะก็เลยแวะมาบอกเราเมเปิ้ลอยากไปเยี่ยมหยกด้วยกันไหมเฮ้ยแต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไว้วันหลังก็ได้เดี๋ยววันนี้พี่ไปก่อนนะพี่คะเดี๋ยวหนูไปเยี่ยมหยกด้วยค่ะอ
งั้นไปกันเถอะครับค่ะแกไปถ่ายพรีเวดดิ้งตั้งแต่เช้าอ่ะรีบกลับไปพักผ่อนเถอะพี่ก็ดูดจูนมาตลอดทางจูนไม่ฟังพี่เลยครับให้จูนทำเถอะค่ะพี่คิมงานด่วนด้วยอ่ะพี่คิมเองนั่นแหละค่ะพรุ่งนี้มีคุยกับลูกค้า8โมงเช้าไม่ใช่หรอไม่รีบกลับไปนอนอีกเดี๋ยวก็ตื่นสายหรอกจูนก็โทรปลุกพี่สิครับเฮ้ยฟินอ่ะในที่สุดก็มีวันนี้นี่ถ้าไม่ติดก็ต้องทำงานนะปิดซอยฉลอง7วัน7คืนไปแล้วงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะครับค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับไปเลยนะนี่ควรจะแบบเป็นอย่างนี้ซะมากกว่านะไหนๆใช่ค่ะคุณจูนครับมีคนวางไว้ให้คุณจูนครับใครเหรอคะไม่รู้ครับผมกลับไปที่โต๊ะก็เห็นวางอยู่แล้วครับขอบคุณมากนะคะครับไปก่อนนะครับขอบคุณคิมชัวร์เลยอ่ะแกแหมกลับไปแล้วยังจะเอาของมาให้อีกจ๋าคนมีแฟนเว้ยเอามาพวกเรากิน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 เอาอะไรดิจ๋ามานี่ของเพื่อนก็เหมือนของเราแจกจ่ายค่ะไหนๆก็ทำงานกันมาเหนื่อยแล้วเยลลี่เยลลี่ฝั่งนู้นน้ำนะฮะเอาหน่อยไหมโอ้โหท้องร้องอีกแล้วเนี่ยโบโบหิวชัวอ่ะลองท้องหน่อยอ่ะไปไหนอ่ะเThank you.
ถึงแล้วแม่เปิ้ลจ้ะหยกอยู่ข้างบนน่ะเราขึ้นไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ไปเตรียมยากับน้ำให้หยกก่อนหยกเองหมายความว่าที่เราคุยกันมาตลอดใช่พี่เองพี่ชอบเมเปิ้ลพี่อยากให้ทุกคนได้เห็นความสามารถของเมเปิ้ลแต่พี่ไม่ต้องการให้ใครมาเป็นเจ้าของเมเปิ้ลนอกจากพี่พี่อย่าเข้ามานะถ้าเข้ามาเราจะร้องให้คนช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยร้องไปเลยว่างไปเลยอยู่ในห้องนี้ไม่มีใครได้ยินเราสองคนหรอกเฮ้ยไปโทรศัพท์ไปพี่ดาเมเปิ้ลนี่แกพี่ยามเนี่ยแอบเมาด้วยนะพี่คิมมาตั้งแต่เช้าเลยจัดองศาเนี่ยตรงโต๊ะเป๊ะเรื่องแกเนี่ยเขาละเอียดละเอียดเมาอะไรพี่ครับแหวนทำงานค่ะทุกคนเข้าที่ไปทำงานงานแต่งมีงานแต่งรออยู่ไปขอบคุณมากนะคะพี่คิมต่อไปนี้พี่ตั้งใจไว้ว่าจะทำให้จูยิ้มได้ทุกวันพยายามหามุกใหม่ๆไม่ซ้ำนะอุ๊ยไม่ซ้ำจริงๆด้วยอ่ะเช้านี้ก็อมยิ้มเมื่อคืนก็ขนมถุงเบลอเลยอะไรนะครับแหมพี่คิมอ่ะก็ขนมที่พี่คิมฝากพี่ยามไว้ให้เมื่อคืนไงคะเนี่ยมีทั้งชาเขียวเยลลี่ขนมปังโฮวีตแครกเกอร์โดยเฉพาะช็อกโกแลตชิพคุกกี้อ่ะค่ะอร่อยเลยเนี่ยดูแลดีแบบเนี้ยน่าอิจฉาเวอร์พอได้แล้วแหวนทำไมอ่ะก็น่ารักอ่ะเนอะน่ารักจะตายครั้งสุดท้ายที่ใจฉันสั่น